ชื่อสุรเจตทองเจือนะครับก็อาชีพเป็นศิลปินอิสระแล้วก็นักชิมตามละแวกนี้การที่เรากำลังจะใช้ชีวิตปัจจุบันหรือกิจวัตรประจำวันแล้วอยู่ดีๆเนี่ยในวันนึงเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันเข้ามามีเงื่อนไขที่ทำให้กิจวัตรประจำวันของเรามันเกิดปัญหาผมมองไปถึงวิถีชีวิตการเล่นผมใช้การเล่นว่าวเนาะมาเป็นตัวยกตัวอย่างหรือแม้กระทั่งเป็นสัญลักษณ์ของงานนี้นะฮะก็คือว่าผมกับครอบครัวกำลังจะออกไปเล่นชวนลูกมาเล่นว่าวเนาะเพราะเขาไม่รู้จักว่ามันเล่นยังไงอะไรเงี้ยฮะเด็กสมัยใหม่ตัวภรรยาผมเนี่ยทักออกมาว่าใส่แมสด้วยนะไปวิ่งแล้วมันอากาศมันจะเข้าไปในจมูกอะไรเงี้ยควันพิษมันจะควันฝุ่นควันมันจะเข้าไปในจมูกเราก็ฉุดคิดว่าเฮ้ยทำไมตอนเราเด็กๆเราจะเล่นว่าวเราแค่หยิบมันออกไปแล้ววิ่งลงนาหรือที่โล่งๆก็เล่นได้เลยอะไรเงี้ยแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามามีปัญหาจริงๆในชีวิตประจำวันแว็บแรกผมไม่ได้มองว่าโหมันจะเป็น climate change หรือจะเป็นแบบว่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันครอบคลุมทั้งเมืองอะไรเงี้ยแต่มองว่ามันเริ่มครอบคลุมตัวครอบครัวผมนะคนใกล้ตัวผมแล้วก็บวกกับว่าตัวลูกผมเนี่ยมีปัญหาทางเดินหายใจแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลจากฝุ่น PM 2.5 แล้วผมก็บันทึกวิดีโอตอนพ่นยาอะไรไว้เพราะฉะนั้นงานนี้มันก็จะมีอยู่2พาร์ทนะครับก็คือว่าพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวงานอินสตาเลชันที่ผมจะใช้ว่าวเนี่ยฉลุลายเป็นรูปปอดในอิริยาบถต่างๆเป็นปอดที่มีวอร์ดดิ้งมีคำอยู่ในนั้นมีรูปฟอร์มมีสัญลักษณ์หรือภาษาที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นงานวิดีโอซึ่งจะจัดรวมกันอยู่ในงานผลงานอินสตาเลชันตรงนั้นนะฮะก็คือว่าตัววิดีโอเนี่ยก็จะถ่ายผมกับลูกกำลังเล่นว่าวอยู่แล้วก็ซึ่งแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันมีความบังเอิญหลายๆอย่างตรงที่ว่าเราเก็บบันทึกปัญหาเหล่านี้มาโดยไม่รู้ตัวตรงที่ว่าหรือแม้กระทั่งเราอยู่ใกล้มันจนเราไม่ได้สังเกตอย่างเช่นตอนที่บอกว่าลูกผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลผมก็ถ่ายวิดีโอตอนพ่นยาใส่เครื่องออกซิเจนพ่นยาเนี่ยเก็บไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไว้ทำอะไรนะฮะแค่อยากบันทึกไว้กับ2คือวันที่เราบันทึกภาพตอนที่เล่นว่าวกันเนี่ยตัวแบ็คกราวด์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปดอยสุเทพที่มันโดนควันทึบอยู่พอดีซึ่งเป็นแบ็คกราวด์ไกลๆฮะแล้วก็ในตัววิดีโอเนี่ยมันก็จะมีตัวภาพถ่ายที่เราSnapshot ไว้จะเป็นภาพถ่ายที่ใน1วันเนี่ยผมกับลูกจะต้องผ่านพื้นที่ตรงไหนบ้างที่มันมินเมต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 อะไรเงี้ยครับถ้าในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งของทุกคนในสังคมอะไรเงี้ยศิลปะก็อาจจะเป็นเหมือนป้ายโฆษณาเป็นเหมือนป้ายโฆษณาเป็นเหมือนกระบอกเสียงหรือเป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งที่จะเหมือนกระจายข่าวไปว่าเราเห็นปัญหานี้นะแต่แก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ไหมไม่คงไม่แต่ถามว่าศิลปะมันอาจจะมีหน้าที่ที่ขยับไปได้อีกนิดนึงตรงที่ว่ามันสามารถพูดได้ในหลายๆเรื่องหลายๆมิติเพราะฉะนั้นงานผมเองมันก็จะเข้าไปพูดเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างของภาครัฐที่บริหารและทำให้มันเกิดปัญหาตัว PM 2.5 เนี่ยมากทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่อาจจะแทบจะเรียกได้ว่าทั้งมีการสนับสนุนและเพิกเฉยที่ทำให้มันเกิดปัญหานี้มากขึ้นไปในตัวอะไรเงี้ยครับ